คุณเชื่อว่าสัตว์ในเทพนิยายมีจริงไหมครับปลาหมึกยักษ์จมเรือเดินสมุทรคาเข้นน่ากลัวมากกินกับน้ำพริกพญานาคงูใหญ่งูผีมังกรอะไรสักอย่างหนึ่งกูไม่รู้เรียกอะไรโอ้ยมันไม่มีอยู่จริงนะครับคุณวัชินี่คุณพูดเยอะนะตั้งแต่คลิปล่าสุดคุณติดเหลืองสร้างรายได้ไม่ได้นี่คุณเริ่มบ้าแล้วนะใช่แต่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับไม่เคยเจอไม่เคยเจอกับตัวคุณพูดไม่ได้ครับผมสิ่งมีชีวิตจากเทพนิยายที่มีอยู่จริงผมสัมผัสกับตัวแล้วมันคือต้นไม้กินคนต้นไม้กินคนเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ที่สำคัญคือมันปลอมตัวได้มันปลอมตัวเหมือนมากเหมือนมันอยู่ดีมันก็เกิดเลยและมันมักจะจู่โจมคนที่มากันมากกว่า1คนขึ้นไปแต่จะจู่โจมแค่คนเดียวเท่านั้นอันนี้แปลกมากต้นไม้อยู่ดีที่เราเดินผ่านทุกวันเนี่ยอยู่ๆเขาอยากจะกินเราขึ้นมาเลยเว้ยแปลกมากแสดงว่ามันปลอมตัวเหมือนมากจริงๆแล้วมันเป็นต้นไม้กินคนมาโดยตลอดมันอยู่ที่ความเชื่อใจคุณเชื่อใจต้นไม้ขนาดไหนพูดถึงต้นไม้นี่จะเป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ตรงของคุณวชินะครับกับต้นไม้กินคนสุดน่าสะพรึงช่วงมัธยมปลายของผมเวลาผมจะไปกินข้าวเนี่ยผมจะต้องข้ามทางม้าลายไปและก็ผ่านไปเส้นทางลาดยาวเพื่อไปถึงโรงอาหารมันไม่มีเส้นทางอื่นนอกจากนั้นถ้าคุณจะไปลัดแต่ก่อนนั้นคือคุณต้องผ่านถนนไปกูไม่ได้หมายถึงว่าโรงเรียนเรามีถนนใหญ่อยู่ในโรงเรียนนะหมายถึงว่าในโรงเรียนมันมีถนนของมันเวลาไปกินข้าวเนี่ยเขาก็จะพาเราไปกินด้วยกันเราก็ต้องเข้าแถวแล้วก็เดินไปกินข้าวใช่ไหมตอนที่เดินไปเนี่ยมันจะมีพุ่งหญ้าอยู่ข้างลาดยาวไปพร้อมกับทางเดินพออก็เอามาวางไว้โอ้สวยดีสวยงามแต่จริงๆแล้วนี่มันเป็นความประมาทอย่างมากคุณไม่รู้เลยว่ามันอาจจะมีด็อปเปอร์แกงเกอร์ต้นไม้กินคนหน้ามาปลอมตัวอยู่บริเวณนี้ด้วยประชากรเด็กหายไป2วิและกลับมาอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้ากรมทางหลวงไม่หมายถึงถ้ากรมทรัพยากรของไทยเราดูคลิปนี้อยู่นะครับผมจะแจ้งไว้เลยฮะนี่เป็นสิ่งที่ควรจะพัฒนาอย่างยิ่งนะฮะเด็กมีแผลทางใจนะครับ post traumatic stress disorder นะครับความผิดปกติทางจิตใจที่เกิดขึ้นหลังจากเผชิญหน้าเหตุการณ์กระเทือนใจอย่างรุนแรง PTSD เป็นเรื่องที่ควรกังวลนะฮะเด็กอาจจะเห็นต้นไม้และไม่กล้ากินหญ้านะหมายถึงไม่กล้ากินผักนะฮะและอีกประเด็นก็คือบริเวณพุ่งหญ้าตรงบริเวณนั้นน่ะแม่งเป็นต้นไม้กินคนที่ดีมันดียังไงคือมึงหายไปเลยอ่ะนี่เป็นต้นไม้กินคนที่มีความเชี่ยวชาญมากเพราะฉะนั้นทุกชั้นปีทุกเพศทุกวัยเนี่ยโดนกินได้หมดไม่เลือกหน้าแต่ต้องมีเพื่อนมาด้วยถึงจะโดนกินได้ถ้าถามว่าผมรู้ได้ยังไงผมเป็นผู้สอดส่องครับเอาตรงๆก็คือกูว่างมากมีงานนะแต่ก็นั่งดูคนกูว่าวันสมัยเรียนมันก็ต้องมีคนอย่างนี้บ้างแหละวะแล้วผมก็ชอบอยู่บริเวณต้นไม้ที่แถวๆพุ่งหญ้าถามว่าเป็นนั่งดูธรรมชาติเหรอไม่ครับผมชอบดึงใบไม้เล่นถ้าถามว่าผมดึงทำไมเหรอเอาจริงๆผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันฟิลเหมือนเราแบบว่าเราเจอไอ้ตรงที่มันห้อยมาจากกระเป๋าแล้วเราก็ม้วนมันหรือบีบปากกาขึ้นลงให้มันรำคาญเล่นไม่ได้ใช้ทำงานและผมมาชอบดึงใบไม้ที่มันใหญ่ๆมากใหญ่ๆในที่นี้ก็ประมาณแบบเท่ากับฝ่ามือของเราอะแล้วผมเด็ดบ่อยมากทุกครั้งที่ผมไปกินข้าวเนี่ยผมก็จะไปนั่งเด็ดใบไม้เล่นผมเด็ดจนครูห้องปกครองเขามาออกกฎว่าใครดึงใบไม้เนี่ยจะปรับ300อะสงสัยกูโดนเป็นแสนแล้วตอนนี้ผมเด็ดต้นไม้จนมันเฉาตายอะผมไม่รู้ว่าแบบมันเกิดจากการเด็ดต้นไม้นะผมไม่ได้แบบเอ็กซ์เพิร์ทขนาดโอ้ผมคุณรู้นะครับว่าใบไม้กระโดดเดินเด็ดมากกว่า3อันต้นไม้จะเริ่มซัดหน้ามึงแล้วผมไม่รู้นะว่าแบบว่าต้นไม้ถูกเด็ดบ่อยมากมันจะตายเลยไหมแต่เอาเป็นว่ามันเกิดการตายเกิดขึ้นแล้วเขาก็เหมือนจะจับผมได้ครั้งหนึ่งด้วยแต่ว่าตอนนั้นมันก่อนที่จะมีกฎและมันก็ทำให้ผมได้รู้ว่ามันไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวที่ไปนั่งเด็ดดอกไม้มันมีเป็นแก๊งเด็ดดอกไม้เลยเว้ยไอ้พวกนั้นว่าของกูอีกแม่งเหมือนร้านเกมที่เขาติดป้ายหน้าเด็กว่าห้ามเด็กพวกนี้เข้ามาเพราะเสียงดังหรือแบบสร้างความวุ่นวายพาพ่อแม่มาตามอะไรเงี้ยติดเป็นป้ายประกาศจับฆ่าหัววันพีซในช่วงที่ผมสอดส่องดูต้นไม้กินคนเนี่ยผมก็ได้รู้ว่าความจริงใจมันไม่มีอยู่จริงเว้ยผมเห็นคนที่เป็นแฟนกันอุ๊ยกุ้งกิ้งเธอวันนี้กินอะไรมาโอ้โหอร่อยมากเลยมึงถามเขาไม่ใช่เขาเดินกันรักใคร่กันกลมเกลียวกันโอ้โหเดินอยู่สักพักนึงฝ่ายหญิงนั้นผักเพศชายสังเวยให้กับต้นไม้กินคนที่นั่งอิ่มอยู่ดีๆผักเสร็จขำวิ่งหนีปล่อยชายหนุ่มโดนต้นไม้แดกไปกูว่ามันก็ไม่ได้ผักแรงนะแต่เหมือนแบบฝ่ายชายเขาไม่เหมือนมันโดนดูดไปกูว่าจังหวะนั้นต้นไม้แม่งกินจริงแล้วกูว่าเพื่อนกลุ่มนึงเดินมานิ่งๆดูไม่มีอะไรคุยกันบ้างเล็กน้อยคนที่อยู่ใกล้ต้นไม้สุดโดนแดกโดยกระทันหันเลยไม่มีตั้งตัวอะไรทั้งนั้นคุณเคยเห็นคนล้มจริงปะมันคืออย่างนั้นเลยแบบปุ๊บหายไปเลยอะไรกันอะแล้วแบบทีนี้เขาไม่ได้วิ่งหนีเพื่อนกันเรารักกันเราไปมุงดูกันดันมันให้เข้าไปลึกๆไม่ดึงออกเรารักกันไงต้นไม้กินคนจริงๆแล้วไม่ได้กินเนื้อครับเขากินแรงมิตรภาพอย่าว่าแต่นักเรียนนะครับคุณครูก็ไม่รอดเหมือนกันมันอาจจะมีตั้งแต่ยุคเขาหรือว่าโดยอิทธิพลของเด็กอยู่รอบตัวบ่อยๆก็เลยติดซึมซับด้านเสียของสังคมมาด้วยอันนี้กูไม่รู้เหมือนกันผมอยู่ในเหตุการณ์ตอนเกิดโศกนาฏกรรมบ่อยมากแต่ใช่ว่าจะรับมือได้เมื่อมันเกิดขึ้นกับเราโอ้โหไทยไปกับชีวิตมาก
วันหนึ่งเดินไปกินข้าวโรงอาหารปกติไปกับเพื่อนอยู่ท้ายแถวคุยกันขำๆไม่มีอะไรเฮ้ยวันชีมึงระวังต้นไม้กินคนนะมึงเชื่อปะวินาทีนั้นอ่ะกูไม่รู้สึกว่ากูอะไรจะโดนต้นไม้กินคนกูรู้สึกว่ากูอยู่ในต้นไม้กินคนแล้วตอนนั้นอ่ะกูจะวิ่งไม่ทันผมโดนไหล่กระแทกกฎข้อที่34ของนิวตันแรงของสองวัตถุกระแทกชนกันจะมีแรงเท่ากันแต่ไปคนละทิศกูตกต้นไม้กินคนไม่คิดไม่ฝันแม่งอุกอาจเกินไปจนกูคิดไม่ถึงอ่ะต้นไม้กินคนแม่งไม่ได้กินเนื้อแม่งกินมิตรภาพไอ้เหี้ยความเชื่อใจอยู่ตรงไหนแบบบางครั้งนะเราไม่รู้จะวัดคนนี้ว่าเอ้ยมันเป็นเพื่อนเรารักขนาดไหนว่าพามันไปเดินข้างพุ่งไม้แล้วมึงจะได้รู้เลยว่าเพื่อนมึงส่งความรักให้มึงแบบไหนอาจจะเป็นความรักโอ้ยรักจริงแต่หยอกเล่นดอกหนักด้วยอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นเพื่อนแบบเพื่อนรักจริงจังโอ้โหเดินไปพาต้นไม้เกิดอารมณ์ขึ้นรักใคร่ทันทีพุ่งไม้มันก็ไม่ได้ใหญ่นะมันก็ดูหนาเฉยๆอ่ะแต่การออกแม่งยากมากมันเหมือนแบบมันไม่มีที่ค้ำเหนียวในการดึงตัวเองออกอ่ะมันดูกูเข้าไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนจะพากูไปเมืองทองคำหรือไปอยู่กับซัมเมอร์อ่ะเฮ้ยแต่ว่าเพื่อนเรานิสัยดีเขาผลักผมเสร็จผมก็นึงออกโหรักมากแต่จริงจะรักมากกว่านี้ถ้ามึงไม่ทำตั้งแต่แรกก็มันก็เป็นแค่เรื่องขำๆเนาะเราเล่นอะไรแบบนี้กับเพื่อนสนิทไว้แล้วมันเป็นเรื่องตลกดียกเว้นคุณจะไม่สนิทกับเขาเราอาจจะมีเรื่องกันได้อยากรู้เหมือนกันนะว่าเด็กสมัยนี้เขายังเล่นอะไรแบบนี้อยู่ไหมแบบสิ้นคิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ผมมี Twitch เอาไว้ไลฟ์สตรีมในช่วงวันอังคารพฤหัสและศุกร์จะเกิดขึ้นประมาณ 1:00 น.ถึง 2:00 น.ถ้าเกิน 3:00 น.ขึ้นไปคือผมไม่ได้แล้วไปเจอกันได้อาจจะเป็นการพูดคุยแล้วก็เล่นเกมในเรื่องซะส่วนใหญ่ก็ในกรณีที่เราไม่ได้เจอกันนะครับอย่างน้อยในวิดีโอนี้เราก็ได้พบกันสวัสดีกันแล้วก็จากลากันนะครับ